การได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารโดยตรงนอกจากจะทำให้เกิดความชัดเจนแล้วยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์สร้างความสมัครสมานสามัคคีอีกด้วยซึ่งเรื่องของบุคลากรนั้นท่านผู้ว่าการให้ความสำคัญมากค่ะหลังจากเข้ารับตำแหน่งจึงเดินสายชี้แจงนโยบายต่อเนื่องไปชมการมอบนโยบายในพื้นที่ภาคใต้กันจากนั้นไปติดตามชมภาพความประทับใจในกิจกรรมรับขวัญ นักกีฬาซีเกมส์ที่เป็นพนักงาน PEA จะยิ่งใหญ่อบอุ่นแค่ไหนไปชมกันค่ะเดินสายต่อเนื่องล่าสุดผู้ว่าการลงใต้ชี้แจงนโยบายพร้อมพบปะผู้บริหาร PEA ภาค4เมื่อวันที่26มิถุนายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร PEA สายงานการไฟฟ้าภาค4โดยนายพงศักดิ์สิทธิพงศ์รองผู้ว่าการ PEA กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของภาค4และนางพรทิพย์เดชพิญญารองผู้ว่าการบัญชีและการเงินบรรยายสรุปสถานะด้านการเงินนายสาครพยัคฆ์เรืองรองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษาบรรยายสรุปสถานะด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้านายอำนวยชัยสุวรรณสุนทรรองผู้ว่าการอำนวยการบรรยายสรุปสถานะด้านการจัดหาพัสดุนายสุรศักดิ์ไตรทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ภาค4ณโรงแรมหันษา JB หาดใหญ่มีผู้บริหารในสายงานภาค4ซึ่งประกอบด้วย PEA เขต1ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชและเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับผู้ว่าการโดยพร้อมเพรียงกันโดยผู้ว่าการได้มอบนโยบายการทำงานยึดหลักความโปร่งใสใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยกำหนดนโยบายไว้4ยุทธศาสตร์12กลยุทธ์ตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว